ในช่วงนี้นะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีถึงแนวทางของนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนนักในเรื่องของการกระจายอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้เอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรวดีกับคุณพิรชาดาครับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเราพูดกันในเรื่องของการกระจายอำนาจกันก่อนอย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเลือกผู้ว่าด้วยแต่ปรากฏว่าในนโยบายเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ว่า CEO อันนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นนโยบายที่มองแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรับได้รับไม่ได้คะอาจารย์ในคำแถลงนะครับของรัฐบาลแล้วก็พูดถึงกรณีถ้าเราได้อ่าน14หน้านะครับก็พูดถึงแนวนโยบายเรื่องของการพูดถึงเรื่องของบทบาทของผู้ว่าและใช้คำว่าผู้ว่า CEO เนี่ยอย่างที่หนึ่งผมคิดว่าทุกคนก็คงจะคิดถึงสมัยยุคของคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ใช้คำว่าผู้ว่า CEO นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์นะครับโดยภาพรวมของทั้งประเทศก่อนนะครับทั้งบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นนะครับนั้นอยู่ใน2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้อยู่ในปี2566เนี่ยคำถามใหญ่ก็คือเวลาเราพูดถึงผู้ว่า CEO เนี่ยเรานึกถึงอะไรอันนี้เวลาเรานึกถึงเนี่ยเรานึกถึงอำนาจที่ให้กับบุคคลหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งจากมหาดไทยนะครับเพื่อเข้าไปบริหารจัดการแผ่นดินโดยมีขอบเขตก็คืออาณาบริเวณคือจังหวัดของตัวเองที่รับผิดชอบเรื่องที่สองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแวดวงวิชาการแล้วก็มีการพูดคุยอย่างมากอย่างน้อยๆผมคิดว่าหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารการจัดการแบบรัฐราชการที่อำนาจอยู่ที่ในตัวผู้ว่าอย่างเดียวตัวเนี้ยนะครับมันก็เกิดเรื่องของมิติของข้อจำกัดนะครับถ้าสะท้อนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องของโควิดฉะนั้นเองสิ่งที่อำนาจไหนที่ยังมีอยู่ที่อยู่ในพื้นที่คืออำนาจที่มาจากประชาชนคือการเลือกตั้งอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุดแน่นอนคืออบจ.คำถามก็คือว่าผู้ว่า CEO เนี่ยจะมีอำนาจแบ่งสรรอำนาจจัดการยังไงกับอบจ.เรื่องที่1ค่ะเรื่องที่2ครับเราพอคิดถึงแบบนี้ในทางวิชาการก็คืออำนาจส่วนกลางเนี่ยก็ยังจะยึดนะครับให้อำนาจเนี่ยอยู่ในราชการส่วนกลางเป็นหลักทั้งที่จริงเรามาพูดถึงเรื่องของมิติของการกระจายอำนาจหรือจังหวัดจัดการตัวเองฉะนั้นเองมันสวนทางกันถ้าเรามองในทางวิชาการและในทางปฏิบัติเองผมคิดว่าตอนนี้คนที่รู้ดีเรื่องพื้นที่มากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ผู้ว่าเนี่ยมันผู้ว่าเนี่ยโดยระบบของตัวผู้ว่าเองเนี่ยคือการโรเตชันไปในพื้นที่ต่างๆนั่นเองของวิชาการปัจจุบันนะครับนโยบายแลดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละจังหวัดเช่นจังหวัดที่เศรษฐกิจที่มีการแก้ไขที่ต้องการนักบริหารอีกแบบจังหวัดที่มีความรุนแรงเช่นทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ต้องการผู้บริหารอีกแบบนึงฉะนั้นเองผมคิดว่าคงจะไม่ได้สอดคล้องกับสถานะพูดถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สภาพปัญหาในปัจจุบันนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ส่งเสียงเรียกร้องเรื่องของการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษมาโดยตลอดค่ะจังหวัดจัดการตัวเองก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่น่าจะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการมิติสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างมากค่ะแต่พอมาเป็นผู้ว่า CEO อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดเรื่องของการแบ่งสรรอำนาจกับอบจ.ถ้าอย่างเป็นอบจ.เนี่ยเขายังมีสภาอบจ.ในการตรวจสอบนายกอบจ.นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยแทบจะไม่มีกลไกเลยนอกเหนือจากส่วนกลางหรือว่ามท.1เป็นคนดูแลถ้าเรามองในมิติปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอาจารย์คิดว่าผู้ว่าแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ล่ะคะผมอยากจะเริ่มแบบนี้ก่อนถ้าปัญหาภาคใต้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของอำนาจแน่นอนประชาชนเนี่ยที่พยายามพูดถึงมากๆก็คือจังหวัดจัดการตัวเองก็คืออำนาจสูงสุดเนี่ยคนที่จะมีตำแหน่งสูงสุดเนี่ยต้องมาจากประชาชนนะครับอันเนี้ยก็พยายามเรียกร้องและก็พูดอย่างง่ายที่สุดที่ทุกคนเข้าใจคือการเลือกตั้งผู้ว่าไอ้เนี้ยภาษาแบบเข้าใจง่ายนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ต้องดูเรื่องของอำนาจหน้าที่และก็งบประมาณนะครับสมมติถ้าจะมีผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่านี่กลับมาสู่ในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสภาพปัญหาเนี่ยถ้าจะเอา
พูดถึงผู้ว่าในการที่จะแต่งตั้งมาเนี่ยอย่างเดิมๆนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าอย่าลืมมีอำนาจพิเศษอยู่คืออำนาจทหารฉะนั้นมหาดไทยก็ยังมีผู้ว่าและก็ทหารเนี่ยก็ยังมีอำนาจโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่สามารถปฏิบัติการได้แบบพิเศษแล้วคำถามสำคัญก็คืออำนาจประชาชนอยู่ตรงไหนนะครับแม้ว่าจะเป็นของการตรวจสอบผู้ว่าประชาชนตรวจสอบไม่ได้นะครับจะร้องเรียนกับใครถ้าผู้ว่าทำผิดหรือทำโครงการต่างๆที่มันก่อให้เกิดผลกระทบนะครับเรื่องที่หนึ่งสองเมื่อทหารหรือกองทัพปฏิบัติการผิดพลาดก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยคำถามคือใครจะตรวจสอบกองทัพค่ะฉะนั้นเองสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราขาดการตรวจสอบโดยเฉพาะตรวจสอบอำนาจรัฐประชาชนได้แต่เป็นเพียงผู้ที่รับชะตากรรมว่าใครจะแต่งตั้งใครมาใครจะรับตำแหน่งเพิ่มนะครับสมมุติว่าสภาพการแบบนี้เราความกล้าหาญที่จะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ารัฐถ้ายังคิดแบบเดิม อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้วันอีกปีรุ่งขึ้นเนี่ยครับวันที่4มกราคมก็จะเป็น2ทศวรรษแล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารัฐบาลทบทวนให้ดีในเรื่องภาคใต้ก่อนที่จะเข้าสู่2ทศวรรษในวันที่4มกราคมผมคิดว่าสิ่งนี้อาจจะต้องคิดใหม่โดยเฉพาะถ้าเราผมตั้งอ่านอยู่ 2-3 รอบนะครับว่าพูดถึงเรื่องภาคใต้อย่างไรบ้างก็กลับไม่มีนะครับในแผนในพูดถึงเรื่องของแถลงนโยบายเมื่อวานนะครับก็ไม่มีเรื่องภาคใต้ทั้งที่จริงเรื่องภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่และเราเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลนะครับผมค่ะอาจารย์ทีนี้ในเรื่องของพอพูดถึงภาคใต้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะให้เรื่องของการเจรจาพูดคุยสันติสุขมันเดินหน้าต่อไปถ้ามองในแง่ของการวางแนวนโยบายณขนาดนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมีพูดถึงนิดนึงเรื่องของการทำให้เกิดสันติสุขให้ได้แต่ว่าไม่ได้มีวิธีการที่ลงไปอย่างชัดเจนความต้องการคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลผ่านวิธีการไหนเพื่อให้มันตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาให้พวกเขาได้สักทีนะคะผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสภาพความเป็นจริงก่อนตอนนี้สสที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็แทบจะอยู่กับรัฐบาลเกือบทั้งหมดกับทั้งหมดเลยครับถ้า13เขตที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีแค่เขตเดียวเองนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในปัตตานีที่ไม่ได้อยู่กับรัฐบาลแต่ทั้งหมดเนี่ยฮะอยู่ในซีกของรัฐบาลทั้งหมดที่เป็นรัฐบาลอันนี้คือข้อเท็จจริงอย่างที่สองประชาชนเนี่ยเขามีความคาดหวังว่ารัฐบาลพลเรือนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะช่วยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการพูดถึงการจำกัดอำนาจของฝ่ายทหารที่มีอำนาจล้นเกินอยู่ในพื้นที่นะครับอย่างที่สามสิ่งที่เขาคาดหวังอย่างมากๆในเรื่องของประเด็นกระบวนการสันติภาพก็คือให้รัฐบาลเนี่ยฮะมีเขาเรียกการพูดคุยเจรจากันอย่างมีคุณภาพนะครับและทำให้เห็นว่าการพูดคุยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังเห็นถึงความคืบหน้านะครับมีคอมมิตเมนต์กับเรื่องนี้ผมคิดว่านี่คือเป็นความหวังสูงสุดของคนที่อยู่ในพื้นที่นอกจากเป็นนอกจากปัญหาร่วมประเด็นเศรษฐกิจประเด็นอื่นๆที่เรามีร่วมกันทั้งประเทศแต่ปัญหาภาคใต้เนี่ยปัญหาเฉพาะที่เราต้องการที่รัฐบาลที่มีคอมมิตเมนต์มีคำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการพูดคุยเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขเองก็ตามครับผมคิดว่าเรื่องนี้ฉะนั้นเองเรื่องนี้คำถามต่อมาคำถามที่4ก็คืออาจจะต้องถามคนทั้งประเทศนะครับทุกคนเลือกใครรัฐบาลตอนนี้จะมาดูแลเรื่องภาคใต้ค่ะเนี่ยครับผมถามคุยกันหลายคนนะครับหลังจากฟอร์มรัฐบาลจัดวงเสวนาคุยกันวงเล็กวงน้อยเราก็อยู่ในพื้นที่ไปคุยเขาก็บอกว่าเอ๊ะใครที่จะรับผิดชอบก็ยังไม่เห็นเรามาวอยุติธรรมพอไหวไหมคะก็เคยทำงานด้านกรบนอยู่ค่ะอาจารย์ใช่ครับคุณวันดีครับผมขอบคุณมากที่ชี้ไปทางนั้นนะครับก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องนะครับอดีตอธิบดี DSI เองก็ตามแล้วก็มีบทบาทในฐานะอดีตก็คือเลขาธิการสปท.นะครับ2ก็คือในฐานะที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติแล้วด้วยในฐานะทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีประชาชนหลายคนก็พูดถึงบทบาทของท่านทวีหรือคุณทวีเองก็ตามว่าจะมีบทบาทอย่างไรกับรัฐบาลนี้เพราะว่าถ้าสแกนนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยถ้าภาคใต้ก็นึกถึงคุณทวีอย่างที่2สภาพการปัญหามันก็คือว่าท่านทวีเองหรือคุณทวีเองเนี่ยนะครับ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งใหญ่มากดูทั้งประเทศแต่มันไม่มีใครที่จะมาดูแลเฉพาะเจาะจงในภาคใต้ฉะนั้นเองก็ต้องพูดอย่างรูปธรรมก็คือถ้าตัวบุคคลเราเห็นท่านทวีสองถ้าเราพูดถึงโครงสร้างรัฐบาลจะปรับเรื่องของสปตไหมจากทหารดูแลเป็นพลเรือนสองจะมีการปรับบทบาทของกรมน.ไหมอย่างไรมีการตรวจสอบไหมสามจะมีสภาของประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบในบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่อย่างไรไอ้เนี่ยเวลาบุคคลอันนี้ต้องตั้งคำถามโครงสร้างที่สภาพมันเป็นนะครับผมค่ะอาจารย์อย่างเรื่องกรมน.ที่อาจารย์หยิบยกมาจริงๆมีการพูดถึงเหมือนกันนะในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพด้วยค่ะจะปรับเรื่องของจำนวนกำลังคนในกอรมน.แต่อาจารย์มองว่ามันน่าจะเพียงพอตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้หรือเปล่ากับการบรรจุลงนโยบายแค่นั้นเองนะคะผมคิดว่าที่พูดด้วยคุณสุทินเองก็ตามนะครับที่เป็นรัฐมนตรีนะครับก็เปลี่ยนจากการปฏิรูปกองทัพเป็นพัฒนาร่วมเนี่ยครับผมคิดว่านี่เป็นวิธีการใช้ภาษาที่ละมุนละม่อมแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วกรมน.เนี่ยผมคิดว่ามีอำนาจล้นเกินที่อยู่ในพื้นที่แต่เป็นองค์กรที่ยังมีความสำคัญสำหรับผมนะครับแต่เราต้องการกรมน.ที่มีคุณภาพกรมน.ที่ทำงานเพื่อประชาชนกรมน.ที่มีความแม่นยำในเรื่องข่าวสารที่ไม่สร้างข่าวสารเพื่อทำให้กระบวนการสันติภาพมันตกต่ำลงหรือลดทอนกระบวนการในวิธีการสันติวิธีผมคิดว่าหลายคนนักวิชาการหรือคนที่คิดเนี่ยเขาก็อยากเห็นกรมที่หน่วยงานของรัฐที่มีคุณภาพมากๆในปัจจุบันนี้คำถามก็คือกรมนมีไว้ทำไมและทำอะไรบ้างและใครตรวจสอบผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยผมอยากจะคุยกับทางกรมน.ด้วยนะครับหลายๆท่านฝั่งทหารที่ฟังเนี่ยเวลาเราพูดถึงกองทัพบทบาทของกรมน.หรือทหารเนี่ยไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยหรือเราจะต่อต้านแต่เราจะตรวจสอบหรือเราพูดถึงการตรวจสอบเนี่ยเราอยากให้กองทัพมีคุณภาพมีความสง่างามกรมน.ให้ได้ความสง่างามอยากให้ประชาชนออกมาบอกว่ากรมน.จำเป็นแต่วันนี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยพอเราพูดกันเรื่องโครงสร้างมันก็เลยต้องถามกันว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นหนึ่งในทางออกที่นำไปสู่การปรับโครงสร้างได้อาจารย์คิดว่ารัฐบาลควรจะเลือกทำอย่างไรเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดูจะเป็นเรื่องท้ายๆที่รัฐบาลอยากจะทำนะคะถ้าจะทำต้องทำอย่างไรต้องทำทั้งฉบับเปิดทางให้มีประชามติหรือทำเป็นบางมาตราก็พอรับได้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่าแนวทางถ้าดูอินดิเคเตอร์ชัดเจน 200,000 รายชื่อของไอลอนะครับที่ประชาชนเข้ามารวมเซ็นชื่อนะครับภายในระยะเวลา5วันเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรครับผมคิดว่ามันสะท้อนถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยเห็นร่วมกันว่ามันเป็นปัญหานะครับทีนี้พอลงในตัวรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาทีนี้คำแถลงของนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานที่ออกมาตอบนะครับก็จะแก้รับนูนแต่เว้นมาตรา1และมาตรา1กับเรื่องของของสถาบันกษัตริย์นะครับทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็ควรจะทำรัฐบาลก็คือจำเป็นจะต้องพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแง่ของทั้งฉบับนะครับทั้งฉบับให้ประชาชนเนี่ยได้คิดได้อ่านกันส่วนต่อไปเนี่ยสภาเนี่ยก็นั้นมีหน้าที่ในการที่ approveนะครับที่จะโหวตที่จะดูผมคิดว่าสิ่งที่ลำดับแรกต้องทำก่อนก็คือเปิดให้มีการพูดคุยสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้นะครับแม้ว่าแนวทางของรัฐบาลบอกว่าจะแก้เฉพาะรายมาตรานะครับเป็นต้นอย่างที่สองผมคิดว่าถ้าเรื่องของรัฐธรรมนูญมันเป็นประเด็นใหญ่อย่างมากๆเนี่ยถ้าโฮกันไปเรื่อยๆหรือยังไม่แก้ไขหรือไม่สามารถปรับปรุงเนี่ยปัญหาสภาพปัญหามันก็ไม่สามารถถูกคลี่คลายได้พูดอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อในแนวทางว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยฮะสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากคณะรัฐประหารต้องขอย้อนนิดเดียวนะครับ แต่ทีนี้เราจะสร้างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนก็ควรให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงตั้งแต่มาตราแรกจนถึงสุดท้ายผมคิดว่ามันไม่ค่อยคือเราต้องเชื่อมั่นประชาชนว่าไม่มีใครคิดเลยเถิดไกลเป็นสุดโต่งเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นข้อตกลงร่วมของคนสังคมคอนเซนซัสอะครับมันไม่สามารถที่จะมีรัฐธรรมนูญแบบสุดโต่งหรือรัฐธรรมนูญไปฝากฝั่งใดรัฐธรรมนูญมันสะท้อนถึงหน้าตา
ผู้คนของคนในสังคมไทยแต่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันสะท้อนถึงผลพวงจากการปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์รอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิรินะคะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็เป็นการคุยกันถึงนโยบายหนึ่งนะคะที่ดูจะมีเนื้อหาค่อนข้างน้อยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเรื่องของการดับไฟใต้การนำสันติสุขกลับคืนมาในพื้นที่ซึ่งเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องในเชิงโครงสร้างค่ะซึ่งคนในพื้นที่เขาต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐที่ใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลปัญหาอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของผู้ว่า CEO ด้วยก็ได้นะคะเรียกร้องการกระจายอำนาจผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าสุดท้ายได้มากลายเป็นผู้ว่า CEO บางคนมองว่าก็กลับไปรวมศูนย์แบบเดิมไหมแล้วมันจะสอดคล้องตอบสนองกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขแบบนี้หรือเปล่าคืออาจารย์ก็มองว่ามันก็คงไม่สอดคล้องตอบสนองกับสภาพปัญหาณปัจจุบันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมหนึ่งในหลักการสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานก็คือเรื่องของด้านการเมือง